เราก็จะขอประกาศกับทุกคนเลยว่าช่องเด็กเล่นจะไม่มีอีกแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนผมนิกิจากช่องเด็กเล่นนะครับก็วันนี้มีประกาศสำคัญเกี่ยวกับช่องเด็กเล่นนะครับเป็นประกาศที่ต้องบอกให้ทุกคนได้รู้นะครับเพราะว่าช่องเด็กเล่นเนี่ยเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะทุกๆคนนะครับที่เป็นแรงสนับสนุนนะครับให้ผมนะครับแล้วก็ทีมงานได้ทำช่องนี้กันต่อเนื่องกันมาจนถึงตอนนี้ 200,000 ซับสไครเบอร์แล้วแต่วันนี้ครับก็มีประกาศที่จะต้องบอกทุกๆคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ก่อนที่จะประกาศไปผมขอเล่าเรื่องราวนิดนึงนะครับว่าผมมาทำ YouTube ได้ยังไงเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกได้ยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะขอเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับเป็นประวัติโดยสังเขปแล้วกันจุดเริ่มต้นตอนที่ผมมาทำ YouTube ก็ต้องบอกว่าจริงๆวิดีโอแรกที่ผมอัพโหลดลง YouTube เลยเนี่ยก็เมื่อประมาณน่าจะประมาณ10ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียนอยู่ที่อาชีวทนนะครับแล้วก็ทำพวกตัดต่อวิดีโอส่งอาจารย์อะไรเงี้ยก็จะมีอัพโหลดใน YouTube มาตั้งนานแล้วก็คือเป็นแอคเคาท์เดียวกับเด็กเล่นเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ที่จริงจังทำมาจริงจัง YouTube เลยก็คือตอนนั้นทำวงโคเวอร์ชื่อวงว่าห้องรกรูมคานะครับสวัสดีครับเราวงห้องรกครับผมอาจจะดีหรือร้ายก็ไม่สำคัญถ้ารักนั้นทิ้งเมื่อไรไว้แล้วมันจะเป็นรอยยิ้มหรือกี่หยดน้ำตาขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้สมัยนั้นก็ยอดวิวหลักพันก็ถือว่ามันเยอะมากๆแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ทำต่อมาเรื่อยๆแล้วก็จนมีแฟนคลับเนื่องด้วยแต่ละคนเนี่ยพอเรียนจบไปก็ทำให้ต้องแยกย้ายกันไปก็รวมตัวกันยากก็เลยเลิกที่ทำวงโคเวอร์นะครับวงโคเวอร์นี่น่าจะประมาณ8ปีที่แล้วนะครับ7ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วได้แล้วก็มีคลิปหนึ่งที่ปังมากเลยสำหรับผมในตอนนั้นเนี่ยก็คือทำคลิปเล่นๆถ่ายน้องเล่นๆยิงซอมบี้อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าคลิปเนี่ยมันขึ้นทะลุล้านวิวนะครับนั่นคือคลิปซอมบี้มานะครับก็ซอมบี้ภาษาอังกฤษมาก็มอม้าสระอามาถ้าใครที่เคยเห็นนะอันนั้นเป็นคลิปที่ผมเป็นคนทำขึ้นมาเองนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่ทำ YouTube แล้วก็ทำแบบไม่จริงจังอ่ะไม่รู้ว่า YouTube มันสามารถสร้างรายได้ได้นะครับจนมาทำงานประจำก็ดำเนินเส้นทางในชีวิตของพนักงานของคนธรรมดาทั่วไปทุกๆคนนะครับที่เรียนจบมาก็จะต้องทำงานก็ทำงานประจำอยู่รายการทีวีนะครับอยู่ช่องอมรินทร์อยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็จุดเริ่มต้นที่หันเหเข้ามาสู่วงการ YouTube เลยก็คือตอนนั้นเนี่ยทำงานประจำแล้วรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันไม่สนุกไม่แอคทีฟไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเท่าไหร่เพราะว่าเป็นแค่คนตัดต่อถึงจะได้สร้างสรรค์ในทางด้านการเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆใส่มุกนู่นนี่นั่นก็มันก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์กับตัวเองเท่าไหร่เพราะผมเป็นคนชอบคิดอะไรนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะครับแบบเป็นคนชอบความครีเอทีฟนะครับเพราะว่าเรียนทางด้านพวกแอดเรียนทางด้านอะไรมาอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจลาออกเลยครับก็เลยลาออกเลยนี่ลาออกจริงนะลาออกจากงานเพื่อมาเป็นยูทูบเบอร์จริงๆสมัยนั้นเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยการเป็นแคสเตอร์เนี่ยดังมากคนเป็นแคสเตอร์จะดังมากเพราะตอนนั้นพีดีพายก็ดังแล้วที่ดังในไทยก็ฮาร์ดล็อกเกอร์เบลิเฟอร์นะครับก็ลาออกเลยแต่ก็คิดว่าการที่เราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยการทำให้มันเป็นงานแล้วสร้างให้มันเป็นเงินได้เนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วก็เลยตัดสินใจมาเป็นแคสเตอร์คลิปเกมคลิปแรกที่ลงที่เป็นในการแคสเกมเลยก็คือเกม Only and the Blind Forest นะครับเกมโอ้กว่าจะทำออกมา1คลิปการอัดออกมา1คลิปเนี่ยยากมากเพราะว่าเราไม่เคยอัดแบบอัดเกมในการใส่อารมณ์ในการพูดต่างๆเจ้าในเกมชั้น2แบบเจ้าเจออูซี่2ระยะไปไปทางซ้ายเฮ้ยมันเริ่มต้นใหม่ว่ะหาแมงทำได้วะคือนั่งเล่นเกมอ่ะคุยเหมือนคุยกับตัวเองคุยกับเกมคุยกับอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่เคยทำแต่ก็สนุกก็ทำออกมาเรื่อยๆครับก็ทำเป็นช่องชื่อเนกิจัมก็เป็นแคสเตอร์ก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเป็นก็กลับมาเป็น
ยูทูบเบอร์ที่เป็นแคสเตอร์นะครับก็ทำแคสเกมทุกอย่าง GTA ต่างๆนู่นนี่นั่นทำออกมาเรื่อยๆครับทำมาประมาณ2ปีได้ครับปรากฏว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีคาแรคเตอร์สู้คนอื่นเขาได้ก็เลยทำคลิปน้อยลงแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่มีตังค์ด้วยก็คือง่ายๆว่าทำทิ้งงานทิ้งเงินเดือน 3-4 หมื่นออกมาสู้กับเป็นการเป็นยูทูบเบอร์โดยที่เดือนนึงได้ไม่ถึง 3,000 เลยคือไอรายได้ YouTube เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหลักร้อย100 200ทุกเดือนไม่เชื่อไปดูในเฟซย้อนหลังได้ครับหลักร้อยตลอดไม่เคยขึ้นหลักพันแต่ผมก็มีความตั้งใจตรงที่ว่าคือเราตัดสินใจออกมาแล้วการที่เราจะอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีตังค์ไว้กินข้าวใช่ไหมครับผมก็คิดไว้ง่ายๆเลยว่าถ้าผมไม่มีตังค์จาก YouTube เนี่ยผมก็แค่ขับวินแค่นั้นเองแล้วก็ขับวินจริงๆก็คือขับวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละขับวินมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เรียนปวช.แล้วนะครับแถวบ้านมีวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้วันละ300กินข้าวพอเพื่อที่กลับมานั่งแคสเกมแล้วก็ลงคลิปให้ทุกคนดูก็มี FC พอสมควรนะครับก็ผู้ติดตามก็ขึ้นมาหลักประมาณ 20,000 Subscribe นะครับก็ตอนนั้นก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมส่งแรงใจกำลังใจสนับสนุนผมมาในตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็ได้ตัดสินใจที่เลิกทำเกมเลิกแคสเกมเพราะว่าเหมือนเป็นการทดลองอ่ะเราลองทำในทางเส้นนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีเท่าคนอื่นเขาเราไม่ได้มีคาแรคเตอร์ตลกฮาเท่ากับช่องอื่นนะครับที่เขาคือเรียกว่าเขามีชื่อเสียงมากกว่าแล้วเขามีคาแรคเตอร์ที่เด่นกว่าเราผมเป็นคนที่เงียบๆคือเป็นคนตลกไหมก็เป็นคนตลกแหละแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรก็จะเงียบๆแล้วยิ่งเล่นเกมเนี่ยก็เล่นเกมมาก็ไม่เคยเล่นกับเพื่อนคือเล่นอยู่ในห้องคนเดียวตลอดนะครับก็จะมีบ้างที่เล่นเป็นเกมปาร์ตี้สมัยแฟมิคอมกับเพื่อนนั่นแหละก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเลิกแคสเกมแล้วก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอเป็นวล็อกเป็นวีล็อกคลิปอื่นๆนะครับที่ผมอยากจะทำคุณเคยทำโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้วยตัวคุณเองหรือเปล่าGradle Hangle เปลฟักไข่อัตโนมัติจะทำให้ชีวิตคุณง่ายและสะดวกสบายเพียงแค่คุณเปิดพัดลมไม่ได้อยู่ในร่องในรอยเท่าไหร่คือทำในสิ่งที่อยากจะทำมากกว่าจนหยุดทำเข้าสู่เส้นทางการกลับมาเป็นพนักงานเงินเดือนรอบตอนที่เราทำ YouTube เนี่ยคือเราก็ยังไม่ได้ทิ้งหรอกเราก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าคราวนี้เป็นสเปะสปะและเราไม่ได้มีตารางการลงคลิปที่ชัดเจนคืออยากทำก็คือทำอยากจะถ่ายคลิปไอ้นี่ก็ถ่ายอยากจะลงวันไหนก็ลงก็จนได้รู้จักยูทูบเบอร์สายอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จนได้มีโอกาสได้ตัดต่อคลิปวิดีโอให้ช่องเฮฮาทีวีก็เป็นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่ครั้ง1รีวิวแมนนะครับก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละนะครับส่งคลิปมาให้ตัดต่อแล้วก็เริ่มทำงานกับเฮฮาทีวีมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นเวลา2ปีแล้วเลยคิดว่าพอเราไปตัดต่อให้เฮฮาทีวีเราได้ไปเป็นตากล้องให้เฮฮาทีวีไปทำโปรดักชันให้เฮฮาทีวีเนี่ยเราก็ได้ไปเจอน้องๆทุกคนเจอน้องๆทั้ง8คนของ HR TV เจอเจ้าของช่องเจอ1 New Review Man นะครับมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเฮ้ยน้องๆพวกนี้มันมีพลังในการทำช่องคือเราได้ไปเห็นความสำเร็จของช่อง HR TV เนี่ยแหละมันก็เลยทำให้เรากลับมาเติมไฟในตัวเองแล้วก็อยากที่จะทำช่องที่เป็นช่องเด็กนะครับมันก็เลยเกิดมากลายเป็นช่องเด็กเล่นนะครับตั้งแต่ตอนเดือนมีนานะครับมีนาปีนี้แหละจนถึงตอนนี้นะครับเป็นการเดินทางที่เร็วมากๆไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะมาถึง 200,000 ซับได้เร็วขนาดเพราะว่าช่องเนกิจัมเนี่ยทำมาประมาณ2ปี3ปียอดตอนนี้ Subscribe ก็ 38,000 นะครับไม่เยอะเลยหยุดช่องสเปซสปะมากแต่ว่าเราก็ไม่ลบคือเราก็ภูมิใจในผลงานของเราตรงนั้นแม้มันจะแบบสเปซสปะไม่มีทิศทางใดๆก็ตามอ่ะโอเคเราก็จะมาเข้าเรื่องกันถึงเด็กเล่นนะครับเราเติบโตด้วยกันมา7เดือนครับช่องเด็กเล่นแม้ตอนนี้ยอดวิวจะแบบตกต่ำมากๆแต่ว่าเราก็ยังทำคลิปลงอยู่เหมือนเดิมศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับสัปดาห์ละ3คลิปไม่เคยขาดจะบอกว่าวิวมันน้อยลงเยอะมากๆแต่อันเนี้ยเราก็มันก็เป็นเรื่องปกติแหละเรามีคิดไหมที่ยอดวิวมันตกต่ำมันก็มีคิดแหละมันเป็นจำนวนนะมันเป็นตัวเลขที่เราต้องใช้ในการคำนวณก็ทำให้คิดหนักแหละแต่ว่าเราก็ต้องดูความเป็นไปความเป็นจริงของมันด้วยว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่า
คือเราก็ยังอยากนำเสนอคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์สนุกสนุกตลกตลกมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับให้ทุกคนได้ดูให้ทุกคนได้หัวเราะมีความคิดแค่นี้แหละอยากทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้หัวเราะแล้วก็อยากจะนำเสนอความคิดของผมในกับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวของผมเนี่ยออกมาให้มันสนุกให้มันตลกคือไม่ได้เฟคขึ้นนะก็คือทุกอย่างทำด้วยความสนุกและความตลกของตัวเองล้วนๆนะครับแม้มันจะตลกบ้างไม่ตลกบ้างนะฮะก็จะพยายามปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับแต่คราวนี้พอเราเดินกันมาถึงในวันเนี้ยวันที่ถ่ายคลิปเนี่ย27กันยายนนะครับก็เราก็จะขอประกาศกับทุกคนเลยว่าช่องเด็กเล่นจะไม่มีอีกแล้วนะครับเราจะปิดช่องเด็กเล่นแหละก็คืออันนี้เป็นอันนี้ซีเรียสนะอันนี้จริงๆก็คือเราจะประกาศปิดช่องเด็กเล่นก็ตอนนี้เวลานี้วินาทีนี้นะครับช่องเด็กเล่นก็จะปิดแล้วจะไม่มีช่องเด็กเล่นอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่มันก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอด7เดือนเป็น7เดือนที่มีความสุขและสนุกมากๆคือมันเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะเกิดขึ้นกับผมในตอนนี้เพราะมันเป็นแสนทรัพย์แรกในชีวิตโลครั้งแรกในชีวิตที่ทุกคนมอบให้ผมมาและทีมงานด้วยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นซับสไครเบอร์ทุกคนนะครับในโอกาสต่อไปที่เราคงได้กลับมาเจอกันอีกก็ไม่รู้ว่าจะเร็วหรือนานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ขอฝากชื่อเด็กเล่นไว้ในความทรงจำของทุกๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าเคยดูคลิปของช่องเด็กเล่นนะครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกขอบคุณครับกลับมาแล้วเหรอเอาเลยเหรอเอาเลยโอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมเนกิจากช่องเนกิพี่เล่นเย้นะครับเราก็โอ้โหเมื่อกี้ดราม่าเลยจริงๆก็คือมันก็คือการปิดช่องจริงนะครับปิดช่องเด็กเล่นไปเลยนะครับเปลี่ยนเป็นเนกิพี่เล่นนะครับโหชื่อนี้คิดนานมากให้ขอความเห็นจากทุกคนใน Facebook นู่นนี่นั่นว่าชื่อไหนเอ้ยเราก็คิดกับทีมงานเฮ้ยชื่อนี้มันน่าจะเหมาะสุดแล้วก็คือเนกิขี้เล่นนะครับขี้เล่นเราจะคือขี้เล่นเล่นขี้ได้หมดอ่ะจากนี้คอนเทนต์ของเราจะเป็นการเล่นอะไรก็ตามที่มันสนุกครับมันสนุกแล้วก็สนุกได้ทุกวัยทุกเพศทุกวัยคือการเล่นเนี่ยมันไม่จำกัดอายุมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นเด็กถึงจะเล่นได้ต้องเป็นผู้ใหญ่ถึงจะเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นการเล่นของในช่องขี้เล่นเนี่ยก็คือจะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นของเล่นต่างๆหรือว่าจะเป็นการแข่งขันคือง่ายว่าช่องขี้เล่นเนี่ยมันจะเป็นช่องที่คุณจะได้ดูคลิปสนุกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการเล่นต่างๆในชีวิตประจำวันหรือว่าแง่มุมต่างๆที่คุณอาจจะมองข้ามไปในชีวิตประจำวันนะครับเราจะนำเสนอความสนุกการเล่นแบบสนุกสนานทุกคนสามารถติดตามความขี้เล่นของพวกเรานะครับได้ที่ช่องเนกิขี้เล่นเลยช่องนี้แหละช่องเดิมเปลี่ยนโลโก้ติดที่ไหนใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่คือมันต้องเปลี่ยนจริงต้องเปลี่ยนจริงเพราะว่าเราจะโตขึ้นครับเราจะไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่มันไว้สำหรับเด็กดูอย่างเดียวแล้วเราจะทำคอนเทนต์ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถดูได้ครับได้สาระความรู้ได้ความสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับแค่ขยับห้องให้มันโตขึ้นแค่นั้นแหละเปลี่ยนจากเด็กเล่นเป็นเล่นขี้เฮ้ยขี้เล่นนี่ก็เนี่ยจำกันไปอย่างเงี้ยแหละเด็กเล่นเล่นขี้ขี้เล่นเนี่ยนะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องในเกียร์ขี้เล่นด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปวันพรุ่งนี้เร็วป่ะล่ะเร็วป่ะล่ะมีเพลงนี้ไหม
ที่เล่นคลิปใหม่มาแล้วเร็วอย่าลืมนะกดซับด้วยกดซับด้วยไปใครยังไม่แชร์แชร์ไปเลยตาจะไหลเนี่ยจำตาจะไหลแล้ว